2526 25 26เนี่ยคือเคยมีนายทุนเข้ามาบุกรุกเอาพื้นที่ทำนากุ้งตอนนั้นเข้าไปตัดไม้เอาไอ้รถไถนาหรือแตนนะไอ้เอาไอ้ล้อเล็กเอาไม้ปูเป็นทางเข้าไปตัดแล้วก็รถแตนถูกมาลงคลองก็ปุ่นทุนก็เขาจะเข้ามาใช้พื้นที่ป่าซึ่งพื้นที่ป่าของเราก็มีประมาณ 12,000 ไร่ตรงนี้นะครับเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่ามากนักครับเราใช้ประโยชน์แต่เราไม่มีการฟื้นฟูหรือมีการดูแลนะครับมันทำให้ทรัพยากรที่เคยหาอยู่หากินในพื้นที่ป่าน่ะลดลงนะครับการประกอบอาชีพก็ยากขึ้นความยากจนก็เคยเกิดขึ้นกับคนบ้านเป็ดในเราจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วทรัพยากรในเรื่องของทรัพยากรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องดูแลรักษาตรงนี้นะครับทำให้เราต้องผลักดันและต่อสู้กับกลุ่มทุนที่เข้ามาใช้พื้นที่ป่าของเรานะครับมันก็ถอยแล้วมันถอยกลับไปมันก็ทีนี้มันก็ใช้มือปืนคนตำบลนายใหญ่เป็นมือปืนตอนนั้นเสียงปืนดังคือในมันก็ปิดถนนกันนะข้าวมีคนเข้ามายิงในนะบ้านนั้นบางคืนก็นอนไม่ได้ดูยุ่งข่าวหลังบ้านนั่นน่ะที่ก็ต้องไปอยู่ยุ่งข่าวถามอันตรายไหมอันตรายสูงสุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปไหนต้องระวังตัวตลอดเพราะว่ากลุ่มทุนมีทั้งอิทธิพลในเรื่องของอำนาจมีอำนาจรัฐด้วยอำนาจการเงินนะครับส่วนเราเป็นชาวบ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับดังนั้นเราสู้ตรงนี้เราสู้เพื่อความอยู่รอดของคนบ้านเป็ดในนะครับถ้าเราคิดว่าป่าพื้นนี้หมดไปนะครับการล่มสลายของคนบ้านเป็ดในก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็สู้เพื่อมาตุภูมิของตัวเองครับ Phret Nai lies near the Gulf of Thailand in Trat Province. The village is hailed as a success in fighting for the right to manage its own forest. In this case, one of Thailand's last remaining mangroves.The locals took their battle to the highest level and drove out the developers. Since then, the community has organized itself to conserve its mangroves and marine resources. Everyone takes part in making decisions that also improve their livelihoods. The community created a village savings group to help people benefit from the forest. Everyone pays a share to ensure that conservation efforts can go on.Renu Kongpin used to work for a minimum wage as a day labourer. With a village fund loan, she turned her family's piece of land into a small fish and crab business. เคยคิดเหมือนกันก็เพราะว่ายังตั้งตัวไม่ติดไงยังตั้งตัวไม่ได้ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างคือก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะค่อยๆทำ Natapom Jansang has worked his way up from catching crabs to buying from local farmers and selling them wholesale to food companies both locally and in surrounding provinces. ก็ขายนี่ก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะไปได้เรื่อยๆมันจะมีสะดุดก็ช่วงนี้หน่อยคือคำว่าสะดุดหมายถึงว่าปูจากภาคอื่นไม่เยอะอย่างมีจากพม่าเข้ามาหรือมีทางใต้ขึ้นมาเงี้ย Strict rules are in place to limit the number of days crabs can be caughtand people who break the ban are punished. Older members of the community welcome the new life in the village while still observing their ancient rituals. Today they're rehearsing for a ceremony to usher in the rice harvest. These days, rice has made way for other livelihoods, including carefully regulated fish and shrimp farming.And rubber plantations. And after battling to restore and manage their forest, the warriors of 20 years ago are passing the baton to a new generation of diplomats. ประสานต่อหน่วยงานต่างๆแล้วก็ให้ชาวบ้านแตกแยกแตกความสามัคคีกันคือมันก็มีปะปายนะเข้าทางนู้นออกทางนี้ก็เดี๋ยวก็หาเราเข้าทางนู้นทางนี้ก็บอกแล้วคนเป็นนายไม่ใช่แบ่ง2พรรค2ฝ่ายคือเรายังไงกับคนเป็นนายด้วยกันก็พยายามประนีประนอมไม่ให้เขาBut Phret Nai is the exception, not the rule, in Thailand. ค
ครับตรงนี้ก็รู้สึกเสียดายนะครับทรัพยากรที่ประเทศไทยเนี่ยมีมากมายแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรตรงนี้ก็ทำให้ทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายถามว่าเราภูมิใจในคนเป็นไงก็คือส่วนหนึ่งคือใช่นะครับแต่ความภาคภูมิใจของเราก็คือเราต้องมองว่าประเทศไทยนะครับและทุกแห่งที่มีพื้นที่มีทรัพยากรอยากจะให้มีการดูแลรักษาเหมือนกันครับก็เป็นสมบัติของคุณปู่คุณย่าตาคุณยายนะเราก็ต้องรักษาไว้เหมือนเราต้องดูแลผู้สูงอายุคือเขาทำเขาสร้างมาเรียกว่าอะไรทุนนั้นมาทางธรรมชาตินะเราก็ต้องดูแลกันต่อไปต้องช่วยกันรักษาไว้เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นป่าพื้นสุดท้ายแล้วก็เป็นที่แหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนและก็ต่างตำบล